แรกจะเป็นการสรุปบรรยายสรุปเนื้อหาที่ได้นำเสนอในช่วงเช้าโดยดร.เฉลิมพลเกิดมณีนักวิจัยอาวุโสศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติปัจจุบันทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพรหรือ Plant Factory ค่ะก็เดี๋ยวระหว่างรอนี่ผมเล่าให้ฟังก็คือจริงๆก็คือว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์เองเนี่ยนะครับมองดูว่าเราเองเนี่ยจะต้องขับเคลื่อนเทคโนโลยีแล้วก็นำเทคโนโลยีเนี่ยเข้าสู่ภาคธุรกิจและภาคสังคมนะครับโครงการชุดนี้เองเนี่ยเราจึงได้นำเรื่องของPlant Factoryเข้ามาเพื่อจะมุ่งที่จะทำพรีเมียมเกรดของการผลิตพืชในประเทศไทยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยผมจะขอนำสรุปสิ่งที่ทางโปรเฟสเซอร์โคไซได้กล่าวมานะครับนะจริงๆแล้วตรงนี้เองเนี่ยการสรุปชุดนี้เองเนี่ยผมเองนะผมจบจากห้องแลบอาจารย์โคไซมาเมื่อ24ปีที่แล้วนะครับผมก็เป็นลูกศิษย์ต่างประเทศคนไทยต่างประเทศคนแรกของอาจารย์โคไซนะครับแล้วก็ต่อเนื่องเทคโนโลยีตั้งแต่ตั้งต้นกันมาและเห็นการพัฒนาเทคโนโลยีกันนะครับผมนะงั้นเรามาดูนะครับในเบื้องต้นนะครับนะฮะอาจารย์โคไซพูดถึงเรื่องของแบ็คกราวด์ทางภาคสังคมนะครับแล้วก็หลักเบื้องพื้นฐานเบื้องต้นของPlant Factoryนะครับที่เป็น artificial light นะครับนะอันที่สองถัดมาก็จะพูดถึงลักษณะของว่าPlant Factoryเนี่ยเป็นอย่างไรอย่างไรเราถึงจะเรียกว่าPlant Factoryความเข้าใจที่ถูกต้องอันนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็ถัดมาก็คือเรื่องของความสำคัญของการที่จะทำ productivity ที่สูงในPlant Factoryจะทำได้อย่างไรวิธีในการที่จะปรับปรุง productivity ของPlant Factoryนะครับหลังจากนั้นก็จะไปพูดถึงสิ่งที่จะเป็นต่อไปในอนาคตว่า next generation ของPlant Factoryมีงานที่น่าสนใจในเรื่องอะไรบ้างก็คือเรื่องของ LED light นะครับเรื่องของ phenotyping นะครับในการแสดงออกของพืช นะครับแล้วก็ในเรื่องของยูนิตอื่นๆนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับนะฮะในเบื้องต้นพื้นฐานของเกษตรสมัยใหม่นะครับที่จำเป็นในการออกแบบการจัดการนะครับก็คือเรื่องการที่มีประชากรเพิ่มขึ้นนะครับในเขตเมืองนะครับความต้องการของสินค้าทางด้านพืชที่มีคุณภาพสูงขึ้นถ้าเราเข้าใจที่อาจารย์โคไซพูดเมื่อเช้าว่าอาจารย์สนใจด้านนี้มา50ปีใครเข้าใจประวัติอาจารย์โคไซหรือใครที่มีอายุในระดับเดียวอาจารย์โคไซก็จะเข้าใจว่าภาวะหลังสงครามโลกนะครับความอดอยากสิ่งเหล่านี้มันเป็นความทรงจำที่อยากจะทำให้ชาวโลกเนี่ยมีอาหารที่มีคุณภาพได้รับทั่วถึงกันนี่คือแรงบันดาลใจนะที่ทำให้อาจารย์โคไซเนี่ยเกาะอยู่กับการพัฒนาทางด้านแพนเทอรี่ที่จะผลิตอาหารที่มีคุณภาพขึ้นมาครับนะฮะรวมถึงการลดลงของคือการเพิ่มขึ้นของประชากรในกลุ่มของผู้สูงอายุมากขึ้นประเทศไทยก็เข้าสู่ในยุคนี้นะครับนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการที่จะสามารถที่เราจะใช้ทรัพยากรในเรื่องของน้ำนะครับในเรื่องของพื้นที่ดินในเรื่องของระบบสารเคมีในการเกษตรทำอย่างไรที่จะยั่งยืนนะครับรวมถึงที่สำคัญก็คือเรื่องของโลกร้อนความเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศโลกสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในระบบเกษตรนะครับพอเรามาดูปั๊บเราจะเห็นได้ว่าอาจารย์ได้พยายามแยกคลาสฟายระบบการผลิตพืชออกมาหนึ่งจากข้างนะครับเป็นระบบเปิดนะครับนะ open field จากนั้นก็เข้าสู่ระบบกึ่งเปิดนะครับอันนี้เป็นกรีนเฮาส์นะครับกรีนเฮาส์เราจะเห็นได้ว่าจริงแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นระบบปิดอย่างแน่นมิดชิดนะครับซึ่งเราเรียกว่า Plant Factoryนะครับระบบพวกนี้ก็คือจะชำแนกตามซิสเต็มของการเปิดมากแล้วกึ่งเปิดแล้วก็ปิดนะครับขณะเดียวกันเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบการผลิตก็จะเห็นได้ว่าจะใช้เทคโนโลยีจากขั้นล่างไปถึงขั้นบนนะครับนะซึ่งวันนี้เองเนี่ยจะอ่านได้มานำเสนอในเรื่องของเทคโนโลยีขั้นบนนะครับในเรื่องของการสมุนไพรครับคราวนี้เรามาดูนะครับนะหลักสำคัญของแพนเทอรี่ที่เป็นความยั่งยืนตรงนี้ก็คือการมองของปัจจัยด้านใส่เข้าไปแล้วก็มองปัจจัยด้านออกมานะครับแล้วทำให้เกิดเวสต์ต่ำสุดนะครับเราจะเห็นได้ว่าอาจารย์ได้พูดถึงซิสเต็มของไซเคิลอีโคโลจีในเรื่องของการใช้น้ำนะครับหรือพูดถึงเรื่องน้ำนะฮะเช่นว่ามีน้ำเข้าไปในระบบปลูกเท่าไหร่พืชเอาไปใช้เท่าไหร่เกิดการระเหยจากระบบน้ำเท่าไหร่นะครับเกิดการระเหยทรานสไปเรชันจากพืชเท่าไหร่ระบบน้ำเนี่ยถ้าหากมีประสิทธิภาพสูงสุดต้องได้ค่าใกล้หนึ่งระบบคาร์บอนไดออกไซด์ก็เช่นกันนะครับประสิทธิภาพการใช้เราได้ฟีดคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบปิดนะครับพวกนี้เราเข้าใจพวกนี้แล้วเราจะเริ่มรู้ว่าทำไมท่านนี่ถึงแบ่งคลาสออกมานะครับถ้าเราส่งคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในห้อง
ถ้าประสิทธิภาพของการใช้พลังงานที่ดี 100% ต้องถูกเอาไปใช้ให้พืชในพืชแต่ไม่ควรจะต้องสูญเสียออกไปนะครับระบบพวกนี้เองเนี่ยจึงเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าหรืออย่างที่น้ำที่ออกมาก็จะมีการดึงกลับเข้ามาสู่ในระบบของการปลูกเลี้ยงอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับหลักสำคัญของเวลาเราจะก่อตั้งหรือสร้างแฟคทอรี่นะครับเรามาดูตามนี้คือเห็นได้ว่าขั้นที่หนึ่งก็คือจะมีผนังนะครับเทอร์มอลอินซูเลชั่นเราจะเห็นได้ว่าในประเทศไทยเรามีคนสร้างแฟคทอรี่หลากหลายรูปแบบนะครับบางคนก็เอาห้องปิดมาเลยแล้วก็ติดหลอดไฟเข้าไปนะครับตัวนี้เองเนี่ยความสามารถพวกนี้มันก็จะแตกต่างกันนะครับผนังอินซูเลชันนะครับมันจะทำให้เกิดเป็นโคลด์ซิสเต็มเพราะอินซูเลชันเนี่ยมันจะเป็นโคลด์ซิสเต็มแบบปิดสนิทที่ไม่มีการถ่ายเททั้งอุณหภูมิทั้งอากาศแต่ผนังบ้านเราเนี่ยหรือโดยทั่วไปเนี่ยมันยังมีการถ่ายเทอุณหภูมินะครับส่วนที่สองที่เราเห็นของการสร้างแฟคทอรี่ก็คือชั้นนะครับชั้นที่เป็นไฮโดรโปนิกซิสเต็มนะครับแล้วก็มีระบบควบคุมแสงอยู่นะครับนะส่วนที่3เห็นได้ว่ามีระบบควบคุมอากาศและการถ่ายเทอากาศนะครับพวกนี้เองมันไม่ใช่เพียงแค่มาติดแอร์แล้วก็บอกว่าอากาศในห้องจะถ่ายเทได้สม่ำเสมอนะครับนะเราก็คงรู้ว่าห้องเรานั่งทำงานในห้องบางมุมก็หนาวบางมุมก็ร้อนนะครับแต่ระบบของแบตเตอรี่จะมีการออกแบบดีไซน์นี้และส่วนต่างๆก็มีสภาพแวดล้อมถ่ายถ้าระบบห้องนะครับเป็นอินซูเลชันที่สมบูรณ์แบบการซัพพลาย CO2 ก็จะไม่มีการรั่วไหลมีระบบการซัพพอร์ตซัพพลายอาหารเข้าไปนะครับแล้วก็ระบบควบคุมสิ่งแวดล้อมนี่คือขั้นพื้นฐานของแพนแฟคทอรี่จากระบบเหล่านี้เองเนี่ยจึงทำให้เราสามารถที่จะแยกแพนแฟคทอรี่ในเชิงระดับการค้านะครับโดยใช้เงื่อนไขเหล่านี้เป็นตัวชี้จำเพาะว่า1ต้องเป็นระบบปิดมิดชิดนะครับมีอินซูเลชั่นมีคอนโทรลสภาพแวดล้อมไฮยีนนะครับไฮยีนนี่แหละครับเป็นตัวที่ทำให้แฟคทอรี่แตกต่างจากโฮสต์ซิสเต็มอื่นและด้วยการเกิดไฮยีนตัวนี้ก็เป็นผลมาจากการที่แอร์ไทซิสเต็มเป็นระบบปิดได้นะครับแล้วก็พยายามใช้ประสิทธิภาพสูงสุดของทรัพยากรการปลูกไฮเดนซิตี้แล้วก็เข้ามาสู่ในเรื่องของการสามารถที่จะเข้าสู่ระบบออโตเมชันและโรบอทได้จากประสิทธิภาพเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่าแฟคทอรี่เมื่อเทียบกับกรีนเฮาส์ซิสเต็มนะครับค่าสูงสุดของการใช้ทรัพยากรน้ำคาร์บอนไดออกไซด์ปุ๋ยและสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยค่าสูงสุดควรเป็น1นะครับที่แม็กซิมัมแฟคทอรี่ทำค่าในกลุ่มของน้ำคาร์บอนไดออกไซด์และปุ๋ยเนี่ยได้ระดับสูงเกิน 80% ขึ้นมานะครับเมื่อเทียบกับกรีนเฮาส์ซึ่งประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรเหล่านี้เองเนี่ยเราสูญเสียทรัพยากรเหล่านี้มากมายโดยเฉพาะภาวะปัจจุบันเนี่ยโลกกำลังเข้าสู่ยุคขาดแคลนน้ำนะครับมีการทำนายว่าใน20ปีเนี่ยราคาน้ำจะใกล้เคียงกับราคาน้ำมันปริมาณน้ำที่ใช้ได้ในโลกเนี่ยหายไปประมาณ2ใน3ของปริมาณน้ำที่เป็นประโยชน์แล้วนะครับนะส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเห็นได้ว่าส่วนท้าทายสำหรับคนเข้าสู่ทิศทางนี้ก็คือเรื่องของแหล่งพลังงานแสงแล้วก็แหล่งพลังงานครับตัวนี้เองเนี่ยแฟคทอรี่เองยังต้องการประสิทธิภาพที่สูงในการพัฒนาเรามาดูได้ง่ายๆอย่างที่อาจารย์โคไซได้นำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาให้เราเห็นว่าอย่างเช่นแสงสีเขียวเข้ามาจะมีแสงสีเขียวประมาณ 30% สะท้อนออก 40% ลอดผ่านไปเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพืชใช้จริงๆเองเนี่ยแค่ 30% เองอีก 70% หายไปไหนไม่มันไม่พืชยังไม่ได้สูงมาใช้สิ่งเหล่านี้เองเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดการพัฒนาอาจารย์โคไซเองก็พยายามพัฒนาหลากหลายรูปแบบให้พืชเนี่ยใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเช่นมีการให้แสงจากด้านล่างขึ้นมาเพื่อทำให้คุณภาพของพืชดีขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยครับในเชิงปัจจุบันเนี่ยครับเราพบว่าเทคโนโลยีด้านนี้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่จะมีหลายๆคนนะครับแฟคทอรี่ในระยะ5ปีหลังเนี่ยครับเทคโนโลยีโตไวมากโตไวจากการที่เทคโนโลยีด้าน LED ต้นทุนถูกลงมาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ LED สีฟ้านะครับจึงทำให้ข้อมูลที่คนอาจจะได้ยินเมื่อ2ปีที่แล้วกับว่าวันนี้เองเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเดียวกันเรื่อง electric energy เองจะเห็นได้ว่าหลังจากที่จีนผลิตโซลาร์แบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ออกมาได้ที่ต้นทุนถูกนะรวมถึงญี่ปุ่นผลิตไฮโดรเจนพลังงานไฮโดรเจนได้จึงตรงนี้จึงเห็นได้ว่าเรื่องของ energy ในอนาคตกับแบตเตอรี่เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ไกลเกินเอื้อมจะเข้ามาเพราะนั่นเองในระบบนี้เองเนี่ยก็จึงมีการใช้อย่างที่ผมได้แนะนำในเรื่องของการดูแลอย่างเช่นเรื่องน้ำเข้าไปน้ำจะต้องออกไปอย่างไรระบบวงจรของการใช้ทั้งหมดของทรัพยากรเหล่านี้ถูกทำความเข้าใจในระบบแฟคทอรี่จากอันนี้เองเนี่ยครับนะอาจารย์โคไซเนี่ยจะเห็นได้ว่าวันนี้นะครับทุกคนโชคดีมากเลยครับผมบอกเลยว่า
สิ่งที่ท่านได้ฟังพรีเซนต์วันนี้เป็นครั้งแรกที่อาจารย์โคไซนำมาพูดนะครับทางผู้จัดเนี่ยไปขอร้องว่ามีคำถามในเชิงภาคธุรกิจของการลงทุนเยอะอาจารย์โคไซก็ออกก็ได้จากจริงอาจารย์ศึกษามานานแล้วนะครับก็ได้ออกแบบเรื่องของการใช้รีซอสที่มีประสิทธิภาพเรื่องของรวมถึงการมุมมองซึ่งปกตินักวิทยาศาสตร์นักวิจัยไม่ค่อยทำกันว่า proportion ratio ของรายได้ที่จะกลับมานะครับพวกนี้ยูนิตพวกนี้กับคอสการลงทุนต่างๆนะครับตอนนี้เราเองเนี่ยเราได้เห็นเลยว่ามันมีสัดส่วนของการทำการประเมินของการคุ้มทุนของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโดยธรรมชาติแล้วนะครับเราเห็นได้ว่าอันนี้อาจารย์เอาเคสของแพนเพอรี่มาให้เราดูนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเคสของการผลิตผักในกรีนเฮาส์หรือในระบบระบบเปิดทั่วไปในระบบแปลงเนี่ยปกติแล้วเนี่ยการสูญเสียผักเหล่านี้มากกว่า 50% นะครับมันจะต้องมีอย่างเช่นผักเกิดจากโรคถูกเข้าทำลายมีผักที่ต้องเด็ดทิ้งนะครับในระบบแพนเพอรี่เองก็ยังเห็นได้ว่ามีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียอยู่ประมาณใกล้ๆ 13% จากการที่เราไม่ได้ใช้วัตถุดิบทางรากแล้วก็ใบที่อาจจะมีขนาดเล็กมีอาจจะมีแก่ไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เองเนี่ยก็เป็นความท้าทายของการที่เราจะพัฒนางานทางด้านแพนเพอรี่ในระบบการควบคุมหลักของแพนเพอรี่เราเห็นได้ว่าไรนะครับนะฮะเราเห็นได้ว่าเขาจะมีการคุยในเรื่องของ PFD ก็คือความเข้มแสงนะครับ PFD เป็นหน่วยที่ใช้วัดอิเล็กตรอนซึ่งพืชสามารถเก็บเกี่ยวไปได้จะแต่รักเนี่ยจะเป็นหน่วยที่เราเห็นด้วยสายตาเรานะครับแต่หน่วยเหล่านี้เองเนี่ยถ้าเป็นช่วงแคบเนี่ยสามารถแปลงได้แต่ถ้าความเข้มสูงเนี่ยจะแปลงแล้วไม่ตรงนะครับนอกจากนี้เราจะเห็นได้ว่าเรื่องของสเปกตรัมนะครับที่มีการกระจายของแสงกับกระบวนการเข้าใจการเติบโตของพืช นะครับเช่นแสงสีแดงช่วยทำให้พืชอ่อนวัยขึ้นยืดตัวขึ้นแสงสีน้ำเงินทำให้พืชผลิตสารสำคัญได้สูงขึ้นงานเหล่านี้เองเนี่ยมีองค์ความรู้อยู่แต่การศึกษาเนี่ยครับตรงนี้กับกลุ่มเฉพาะพืชก็ยังต้องการการวิจัยระดับลึกเข้าไปนอกจากนี้แล้วเรื่องของโฟโตพีเรียดดาร์กพีเรียดนะครับนะพวกนี้เองเนี่ยก็จะเข้ามามีอิทธิพลรวมถึงและที่อาจารย์โคไซนำเอางานวิจัยของทางเกาหลีที่สามารถที่บังคับให้เกิดการออกดอกได้สิ่งเหล่านี้จะไปมีผลกับการพัฒนาการเข้าใจจีนติกของพืชและการผลิตพืชได้รวมถึงทิศทางของการให้แสงนะเรื่องของอากาศนะครับก็จะเรื่องแอร์เทมเพอเรเจอร์นะเรื่องของแรงดันนะครับคาร์บอนไดออกไซด์การสปีดการไหลเวียนนะครับนะเรื่องของวอลาไทล์ออยล์ที่เกิดจากคอมเพลว์ในการผลิตนะครับนะสารเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นพรีเมียมเกรดของโปรดักต์นะครับรวมถึงอุณหภูมิของอาหารธาตุอาหารก็จะมีเรื่องของอุณหภูมินะครับเรื่องของออกซิเจนที่ละลายในน้ำPH EC นะครับ EC นี่คือค่าการนำไฟฟ้าของน้ำกับพืชนะครับเพราะค่าตัวเหล่านี้จะช่วยในการแลกเปลี่ยนไอออนระหว่างรากพืชกับน้ำที่พืชจะดูดเข้าไปนะครับรวมถึงธาตุต่างๆนะครับเรามาทำความเข้าใจนะครับจริงๆแล้วแพนเพอรี่พืชได้รับธาตุอาหารในสภาพของสารอนินทรีย์นะครับแต่พืชก็จะไปเปลี่ยนเป็นสารอินทรีย์ในที่สุดถ้าหากว่าเราทำการปลูกเลี้ยงในสภาพที่เหมาะสมแบบเข้าใจเทคโนโลยีสารอนินทรีย์เหล่านี้ก็จะหมดแล้วก็เป็นพืชที่มีความปลอดภัยเพราะนั้นเองทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เองก็มุ่งว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีแพนเพอรี่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ระลอกนี้ฮะเราต้องนำไปพร้อมกับการสร้างความเข้าใจสังคมให้ใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องนะครับนะในเรื่องของการไหลเวียนของและการแล้วสปีดโฟลว์ของธาตุอาหารต่างๆและของน้ำนะออร์แกนิกแอซิดนะครับเรื่องของการตายของรากเรื่องของ LG นะครับมีนอกจากนี้แล้วมันก็จะมีส่วนร่วมถึงแม้ว่าแพนเทอรี่เองเนี่ยเราจะทำในสภาพปลอดเชื้อนะครับแต่พืชเองก็เป็นพืชนะครับมันก็ยังมี LG อยู่นะครับก็จะมีประชากร LG มีโอกาสเกิดขึ้นอยู่ในระบบเลี้ยงได้มีไมโครออร์นิซึม population อย่างไรล่ะที่จะยอมรับที่จะไม่ก่อให้เกิดโรคได้นะพาโตเจนที่จะเข้ามานะครับรวมถึงการป้องกันอินเสกนะครับแล้วก็แมลงต่างๆที่จะไม่ให้เข้าสู่ระบบแพนเทอรี่ขณะเดียวกันเนี่ยการจัดการที่สำคัญเราเห็นได้ว่านะแพนเทอรี่สำคัญก็คือการท่านที่หนึ่งก็คือเรื่องของเจเนติกนะการเลือกครอปเลือกคัลติวาหรือสปีชีปัจจุบันเนี่ยงานวิจัยของแพนเทอรี่เองเนี่ยพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับแพนเทอรี่จริงๆนะครับยังมีการวิจัยน้อยมากนะเราต้องการการวิจัยงานในสาขานี้จำนวนมากเพราะว่าไทป์ของพืชในแพนเทอรี่เนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ของเขาเช่นว่าต้องการการเติบโตสูงใช้แสงพลังงานแสงไคาร์บอนไดออกไซด์เก่งนะครับแล้วก็ตรงต้นตรงเตี้ยๆป้อมๆนะครับนะครับสิ่งเหล่านี้เองก็จะเห็นได้ว่าอาร์คิเทคเจอร์ของการออกแบบพืชเนี่ยจึงจำเป็นเข้ามานะ
ชันของขอบ cultivation system พวกนี้เองเนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยว่ากระบวนการที่เราจะสามารถทำให้แบตเตอรี่เนี่ยผ่านจุดคุ้มดุลได้นะครับมันเป็นเรื่องของดีไซน์นะครับนะเรื่องของการออกแบบการจัดการการออกแบบธุรกิจนะครับนะถ้าบอกผมบอกได้เลยว่าถ้าใครจะมาทำแบตเตอรี่แล้วบอกว่าจะทำแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะเตรียมตัวปิดกิจการครับแบตเตอรี่มาพร้อมกับอินโนเวชันติดตัวมาด้วยนะครับเขาเป็นวิทยาศาสตร์และอาร์ตในตัวเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้ต้องอาศัยศิลปะเหล่านี้เพราะว่าอะไรด้วยความเป็นอาร์ตของเขาเนี่ยจึงทำให้เขาสร้างมูลค่าเพิ่มปลายน้ำได้เยอะนะครับนะโปรดักชันโปรดิวและโปรดักชันเซลแพนติ้งนะครับก็คือไอ้เจ้าหลูเราเห็นได้ไหมฮะอาจารย์ทากากิเมื่อเช้ามีบริษัทผมจำชื่อบริษัทไม่ได้เขาฉีกแนววิธีคิดเลยนะบริษัททุกบริษัทจะต้องเป็นโฟมเจาะรูเจาะรูบริษัทนั้นบอกไม่ฉันเอามาอะไรกูรู้เป็นก้อนสำลีมาวางนี่นะครับนั่นที่ต้องการรูปแบบแบบนี้แหละคิดแตกต่างนะครับคิดแตกต่างสิ่งที่ดีกว่านะครับต้นทุนมันก็จะพากันลดได้นะครับนะรวมถึงสเก็ตดูของ environmental condition นะครับการจัดการเหล่านี้นะครับนะพวกนี้เองเนี่ยนะครับต้องบอกว่าคาแรคเตอร์อีกอันหนึ่งที่จำเป็นสำหรับคนที่ทำแฟคทอรี่ก็คือมีวินัยนะครับนะประเภทแบบว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาให้ท่านอาหารก็ได้หิวนะครับพืชหิวนะครับพวกนี้เองเนี่ยครับหรือประเทศแบบโอ้ไม่เป็นไรหรอกเก็บตรงนี้นิดเดียวไม่ต้องใส่ถุงมือหรอกพาปิดกิจการทั้งโรงงานนะครับผมนะฮะพวกนี้คือวินัยจึงจำเป็นนะครับนะคำนั้นในการจัดการซึ่งดูของรีซอสอะโลเคชันนะครับพวกนี้การบริหารจัดการรีซอสเนี่ยนะครับนะที่จะทำให้ได้ให้คุ้มทุนที่สุดรวมถึงการบริหารจัดการแรงงานในระบบแฟคทอรี่นะครับนะปั๊มไปทำมาไปเล่นกับหุ่นยนต์เนี่ยซื่อสัตย์ดีครับผมนะฮะแล้วมาดูต่อนะครับ seed processing นะครับ before start เนี่ยเราเห็นได้ว่ามันจะต้องมีเรื่องของกระบวนการจัดการเมล็ดพันธุ์นะครับนะความหนาแน่นของการที่จะเพาะทำอย่างไรที่จะต้องประหยัดค่าไฟได้ในการที่จะไม่เพาะห่างๆกันระยะแรกแล้วจะถ่ายย้ายเมื่อไหร่ดีนะครับ planting density เพราะนั้นเองเนี่ยเหมาะมากเลยนะสำหรับคนที่ชอบคิดอะไรใหม่ๆนะครับนะพวกนี้มีทางอะไรให้คิดเยอะมากครับนะ production นะครับวันที่จะย้ายปลูกทำอย่างไรเช่นอาจารย์โคไซบอกว่าทำไมเราจะต้องไปหว่านตั้งแต่ต้นเราก็หว่านไปครึ่งนึงและอีกครึ่งแล้วพอเสร็จแล้วเราก็ย้ายปลูกเพราะนั้นเองมันจึงทำให้เราลดเวลาการปลูกลงได้ต้องเท่าตัวเพราะว่าขณะที่พืชเอาไปเข้าไปอยู่ในแผ่นใหญ่เนี่ยพืชได้โตไปแล้วครึ่งนึงของชีวิตนะครับนะหรือวันที่จะเก็บเกี่ยววันไหนล่ะและอร่อยแล้วเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ล่ะแล้วประสิทธิภาพของการใช้พลังงานการต้นทุนจะต่ำสุดเห็นด้วยอาจารย์มีรูปหนึ่งนะครับที่เป็นรูปคล้ายๆภูเขานะครับแล้วก็มีผักสลัดวากองอยู่เห็นว่ามันโตไม่เท่าในแต่ละวันมันโตไม่เท่ากันมันมีพีคที่สูงสุดของ efficiency ของการที่จะเติบโตวันนี้ก็จะต้องทำการคัดเลือกให้เหมาะสมนะครับเมื่อนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะพากันกินเวลาและกินค่าใช้จ่ายในโรงงานไปเข้าไปนะครับนะนอกจากนี้แล้วสิ่งสำคัญนะครับเราต้องบอกว่าตัวนี้นะครับนะผมเท่าที่ทราบมาเนี่ยครับมากกว่า 30% ของแผ่นแบตเตอรี่ปิดลงเพราะเจ้าตัวเนี่ยนะครับคอนทามิเนตทั้งโรงงานครับเวลาคอนทามิเนตทีก็ปิดทั้งโรงงานเลยนะครับนะครับเพราะนั้นเองพวกระบบการรักษาความสะอาดมอนิเตอริงระบบการควบคุมนะครับนะพวกนี้การวัดการคอนโทรลพวกนี้จึงจำเป็นนะครับนะแล้วก็มาดูต่อนะครับจะได้เห็นได้ว่านะครับอาจารย์ได้พยายามจำแนก3ปัจจัยหลักที่ทำให้ต้นทุนสูงอันนึงคือค่าก่อสร้างนะครับและค่าที่ดินนะครับค่าคนนะครับค่าคนนะถัดไปก็คือค่าไฟนะครับนะตัวพวกนี้เองเนี่ยเห็นได้ว่าผลประกอบการอยู่ที่ 11% แต่เราใหญ่ก็ตามตัวเหล่านี้เองเนี่ยนะครับถ้ากลับมาที่เมืองไทยเราจะเห็นเมืองไทยเรามีโอกาสได้สูงนะครับเพราะอะไรนะเรามาดูนะคนของเราค่าแรงถูกกว่าญี่ปุ่น4เท่าโอ้คำนวณได้เลยนะเหลืออยู่ 5% ละถัดไปนะครับค่าน้ำมันบ้านเราถูกกว่าอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ทักษิณมาให้ดูใช่น้ำมันบ้านเราถูกกว่าญี่ปุ่น1เท่าตัวอันนี้เราเหลือแค่ 9% แล้วนะครับนะ 9% นะนอกจากนี้ผมเชื่อมั่นว่าคนไทย COPY แล้วก็ modify เก่งเชื่อว่าต้นทุนนี้ไม่ยากเกินเอื้อมนะแต่ต้องมีหลักการให้ถูกนะจะทำการ modify อะไรบางอย่างนะครับผมนะตรงนี้เองก็ต้องบอกว่าแพนดูรี่มีโอกาสในประเทศไทยสูงนะครับเราจึงเห็นได้ว่ากระบวนการใช้ทรัพยากรตั้งต้นนะครับแล้วก็การต้นทุนที่เกิดขึ้นต่อยูนิตนะครับ3หน่วยเนี้ยไม่ไกลเกินเอื้อมสำหรับคนไทยหรอกที่จะกดต้นทุนลงมาได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับนะเรื่องของกระบวนการพัฒนานวัตกรรมต่างๆนะครับอาจารย์โคไซ
ได้พยายามให้เห็นว่าตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยมีต้นทุนที่ทำให้ถูกลงเนี่ยหลากหลายวิธีนะครับอันที่หนึ่งต่อพื้นที่นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเราปลูกในแปลงในกรีนเฮาส์เนี่ยมันก็ปลูกได้ชั้นเดียวนะแต่อันนี้อยากสูงเท่าไหร่ก็ทำขึ้นไปนะครับผมยิ่งสูงเท่าไหร่ต้นทุนยิ่งลดลงนะครับเพราะค่าอาคารและค่าที่ดินก็จะลดลงถ้าสูง15เท่าก็ลดลงมา15เท่านะครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็เห็นว่าปกติแล้วเนี่ยครับเนื่องจากว่าการใช้สีอูถูเข้าไปนะครับพืชเนี่ยจะโตเร็วมากโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยอย่างที่ไบโอเทคทำเนี่ยครับนะพืชเราเนี่ยโตเร็วกว่าในธรรมชาติเนี่ยประมาณ 30% ขณะที่เรายังไม่ใช้สีอูถูนะแต่โดยธรรมชาติแล้ว CO2 เนี่ยส่งกำลังได้อีกเกือบ 50% อีกเท่าตัวนะเพราะฉะนั้นตัวที่อาจารย์ให้ประเมินว่า2เท่าเนี่ยถือว่าน้อยเพราะนั้น15คูณ2จึงลดลงถึง30เท่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าเอาไปเพาะเมล็ดซะส่วนหนึ่งแล้วรอมันโตแล้วถึงจะมาเข้าพื้นที่ปลูกใหญ่เพราะอะไรจะเห็นได้ว่าสาก้าย้ายยากล้าเพาะปลูกเพาะเมล็ดเนี่ยครับ300เมล็ดเนี่ยนะครับใช้พื้นที่เพียง2ตารางประมาณ2ตารางฟุตแต่ถ้าเราไปใช้เพาะตั้งแต่พื้นที่ใหญ่มันก็จะเปลืองพื้นที่นะก็30มาคูณ2ก็ได้60เท่าหลังจากนั้นก็เห็นได้ว่าแพนเดนซิตี้ในการพัฒนาการปลูกที่ทำให้เกิดการหนาแน่นในการใช้พลังงานแสงตกไปที่พื้นที่ใบของพืชไม่ใช่ตกไปที่โฟมเพาะปลูกนะครับตรงนี้เองก็ได้ 1.5 เท่าก็ขึ้นมาเป็น90นะครับอีก 1.5 เท่ามาเกิดจากการที่มันไม่มีการสูญเสียจากการถูกทำลายด้วยอากาศการถูกทำลายด้วยโรคและแมลงนะแล้วเราดูนะผักเมืองไทยอย่างเช่นกะหล่ำปีนะครับลอกมาแล้ว2ชั้นจากแปลงปลูกนะครับพอมาถึงตลาดก็ลอกอีกหลายชั้นนะครับพอถึงผู้บริโภคก็ลอกจนข้างในขาวจั๊วเลยครับนะลูกเหลือเล็กลงเหลือสัก1ใน3ของเมื่อเก็บมาจากแปลงนะครับนะอาการแบบเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็เห็นได้ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะเห็นได้ว่าเรื่องของราคานะครับ improve quality less loss product after harvest ตัวนี้เองเนี่ยนะครับเมื่อการเวลาจะพิสูจน์ความจริงปัจจุบันนี้ในญี่ปุ่นเองนะครับสินค้าผักของแพนเทอรี่เองเนี่ยสามารถพิสูจน์ความจริงในเรื่องคุณภาพได้ในเรื่องความซื่อตรงกับผู้บริโภคคืออย่างนี้ครับถ้าเรามาดูอย่างบ้านเราก็เหมือนผักชีนะครับปลูกผักชีแต่ละฤดูการผักราคาไม่เท่ากันฤดูหนาวผักในญี่ปุ่นราคาแพงแต่แพนเทอรี่อุณหภูมิเท่ากันเสมอปลูกได้ตลอดนานะแล้วอยากให้ส่งเมื่อไหร่ก็สามารถนับวันย้อนหลังได้ถามบอกว่าบ้านเราปลูกฤดูหนาวฤดูร้อนเหมือนกันไหมครับไม่นอกจากผักไม่เหมือนกันแล้วเวลาปลูกก็ยังไม่เหมือนกันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยนะครับนะรวมถึงรสชาติก็ไม่เหมือนกันนะครับนะตรงนี้เองแต่ผักในแพนเทอรี่เองมันเหมือนกันหมดนะก็รวมกับอีกอันนึงก็คือเชลไลท์ที่มันเนื่องจากว่ามันปลูกในสภาพปลอดเชื้อไม่มีเชื้อโรคเวลามันเข้าไปเก็บแพ็กเกจในถุงสุญญากาศแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนเชลในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะครับเขาสามารถอยู่2อาทิตย์โดยผักไม่เหี่ยวและคุณภาพยังเหมือนเดิมแต่ผักที่มาจากแปลงเนี่ยนะครับเขาลาอำลาชีวิตไปต้องใส่3วัน4วันแล้วนะครับด้วยคุณภาพนี้ผู้บริโภคจึงยอมรับสูงนะครับนะรวมถึงเราปฏิเสธไม่ได้ถ้าเราปลูกในดินอีโคไลมาแน่นะครับนะพวกนี้เองจึงทำให้พิสูจน์ท้าพิสูจน์ว่าผักในแพนเทอรี่เนี่ยกำลังเติบโตอย่างมั่นคงในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆในการผลิตก็ลดต้นทุนลงจำนวนมากนะครับนะเราเห็นได้ว่าเวลาเราจะตั้งต้นจะออกแบบทำแฮมเตอรี่มองแต่ตัวเราอย่างเดียวไม่ได้นะครับอาจารย์โคไซก็ให้แนวคิดนะครับเช่นมองโซเชียลนี้ซะเรามาดูนะครับทำไมญี่ปุ่นถึงมาผลิตผักเพราะว่าญี่ปุ่นเก่งอุตสาหกรรมเก่งวิศวะแต่ต้องนำเข้าอาหารนี่คือจุดวีคเนสของประเทศเพราะนั้นเขาก็ไปเสริมจุดวีคเนสของประเทศแต่ถามบอกว่าประเทศไทยใช่ผักไหมครับนะเรามาดูนะเราต้องก้าวเข้าสู่พรีเมียมเพราะอะไรถามบอกตอนนี้ค่าใช้จ่ายของประเทศไทยเนี่ยสูงมากเลยเรื่องของการรักษาสุขภาพการเข้าไปสู่กลุ่มสังคมของสุขภาพพวกนี้ยังเป็นเงินมุมของโซเชียลนีสนะครับนะเพราะนั้นคำตอบนี้ไม่มีใครตอบท่านได้ท่านเองต้องพิจารณาของมุมมองของกลุ่มของพื้นของกลุ่มตลาดของท่านมุมมองของความสามารถของท่านนะครับนะครับ culture พื้นฐาน target region ในเขตแถบนั้นนะครับพวกนี้ต้องเอาเข้ามาเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้เขาพยายามมอง opportunity ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะคิดว่าจะมาลงทุนไม่ใช่เห็นเขาปลูกผักดีเราก็จะปลูกผักนะครับนะแล้วพวกนี้เราก็ต้องกลับมาดูนะครับ natural และ social environment resource นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีเรื่องปัจจัยทรัพยากรของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างหนักคือเรื่องโลกร้อนปัจจัยของประเทศไทยเรานะครับประเทศไทยเราเองเนี่ยเหตุหนึ่งที่กระทรวงวิทยาศาสตร์นำเทคโนโลยีด้านนี้เข้าก็คือ
เราเนี่ยนะครับใส่ความช่วยเหลือเดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวก็แล้งเดี๋ยวสภาวะแวดล้อมเหล่านี้เราเข้าไปช่วยในเรื่องมุมเกษตรมากมายนะครับตัวนี้เองเนี่ยครับนะนอกจากนี้แล้ววิชั่นมิชชั่นสโคปของ Factory Research Business นะครับจำเป็นต้องมีนะครับ Factory เองยังต้องการการวิจัยควบคู่กับการทำงานเชิงพาณิชย์นะครับเพราะว่าถ้าท่านจะอยู่อย่างยั่งยืนได้ท่านต้องมีคำว่าดีกว่าเสมอนะครับ Policy และ Strategy ของ Pan Factory Design และ Management นะครับตัว Design และ Management เห็นไหมฮะ2คำเนี้ยสำคัญมากสำหรับการอยู่รอดของ Pan Factory นะครับนะสิ่งที่ผมเคยพูดในเวทีก่อนๆมาก็เห็นได้ว่าการจัดการนะครับการจัดการมันจะรีต้องการความสามารถในการจัดการที่สูงแต่ถามบอกพวกนี้สร้างได้นะครับรองเสริมสวทช.ปัจจุบันนี้เรากำลังพยายามสร้างหลักสูตรที่จะบ่มเพาะบุคลากรด้านผู้จัดการแพนเทอรี่ขึ้นนะครับเนี่ยไม่ตัววิธีการที่จะแพนเทอรี่ดีไซน์และแมเนจเมนต์นะครับต้องพวกนี้เรียนรู้ได้นะในการออกแบบการจัดการทรัพยากรคนในการพัฒนาแล้วก็การรีคูดนะครับนะอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามองจริงๆพวกนี้นะครับมองปั๊บปั๊บแบบรู้แล้วว่าเข้าแพนเทอรี่ได้เข้าไม่ได้นะครับมองจานข้าวก็รู้แล้วครับนะครับคือถ้าไม่มีวินัยเนี่ยนะครับปิดกิจการเลยครับนะพวกนี้แล้วอย่างนี้แพนทูเกอรี่จึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวเป็นการผสมผสานศาสตร์สาขาทั้งเอนจิเนียริ่งเทคโนโลยีนะและเป็นอาร์ตนะครับนะกระบวนการออกแบบต้นพืชกระบวนการออกแบบการจัดการพวกนี้เป็นอาร์ตที่ต้องเข้ามาผสมผสานและสร้างมูลค่าเพิ่มเราจะเห็นได้ว่าทาร์เก็ตของแพนทูเกอรี่ได้เข้าไปสู่การพัฒนามากมายในการใช้ประโยชน์นะครับเช่นการผลิตเมล็ดพันธุ์นะครับในบรีดดิ้งโปรแกรมนะครับที่จะหาพัฒนาพันธุ์นิวคัลติเวชั่นคัลติว่าใหม่ๆนะครับในการพัฒนาการทำก้าย้ายปลูกนะครับการขยายพันธุ์ครอปต่างๆนะครับการทำพืชแคะนะครับแบบเดอะวาร์ฟเห็นไหมอาจารย์บอกว่าโอ้โหมันสร้างได้ยังไงมะเขือเทศต้น 0.4 เซนแล้วยังออกลูกอีกนะครับนะการผลิตไม้ดอกนะครับนะนอกจากนี้แล้วก็เรื่องของสมุนไพรนะครับสมุนไพรมีการตลาดที่ใหญ่มาก 3.2 ล้านล้านบาทของโลกนะครับประเทศไทยถือครองตลาดตรงนี้น้อยมากคือแสนล้านบาทส่งไปแล้วก็ถูกเขาตีกลับมานะครับเพราะว่าสารสำคัญก็ไม่สม่ำเสมอนะครับยังจำครบทั้งสารยาฆ่าแมลงนะสารตกค้างโลหะหนักนะครับตรงนี้นะครับจึงเป็นโอกาสของประเทศไทยถ้าหากว่าเข้ามาแล้วผมต้องมาบอกตรงๆว่าแพนเทอรี่เองไม่ใช่วิธีการปลูกที่จะไปแข่งขันกับการปลูกของภาคเกษตรในปัจจุบันนะครับแต่มันเป็นการที่นำมาซึ่งการสร้างพรีเมียมเกรดของผลิตภัณฑ์เพื่อพาประเทศไทยข้ามผ่านไปอีกยุคนึงนะครับนะที่เป็นของที่มีคุณภาพนะครับเรื่องรวมถึงการที่ทำดริงก์ฟู้ดแอดดิทีฟฟังชั่นอลฟู้ดซัพพลิเมนต์คอสเมติกนะในจำนวนนี้นะครับผมเคยทำฟีดมาตัวนึงทำแล้วตกใจครับทำไมมันจะก้างกำไรดีขนาดนี้แค่เอาผักมาบดทำดริงกิ้งเนี่ยนะครับโหผมประกอบการ300กว่าเปอร์เซ็นต์ครับทำแล้วตกใจนะครับตัวนี้ครับเรามาดูต่อนะไบโอแฟคทอรี่นะครับเป็น edible medicine นะครับ mushroom นะครับ ferment food แล้วก็เรื่องของ aquaculture ในการทำการพัฒนาแพนเทอรี่กันนะอย่างในที่โอซาก้าก็มีการเลี้ยงปลาแล้วก็น้ำปลาที่ผลิตที่ขี้ปลาผลิตไนโตรเจนสูงนะครับเอามาใช้ในการเลี้ยงพืชต่อนะครับอย่างไรก็ตามเราเห็นได้ว่าต้นทุนต่างๆเนี่ยตกถูกลงอย่างรวดเร็วนะครับพีคเหล่านี้นะครับเราเห็นได้ว่าประสิทธิภาพของแสงนะครับเนี่ย LED เข้ามาแต่ก่อนใช้high pressure sodium lamp เนี่ยฮะพอ LED เข้ามาประสิทธิภาพมันสูงมากนะฮะในกับวนการใช้พลังงานนะครับหรือเราเห็นได้ว่าซิลิโคน PVC เหล่านี้ราคามันตกลงอย่างรวดเร็วนะครับเพราะนั่นเองวัตถุเหล่านี้ซึ่งเป็นทรัพยากรพื้นฐานของการทำแพนเทอรี่ก็จะทำให้ต้นทุนแพนเทอรี่ถูกลงอย่างรวดเร็วนะครับนะเราจะเห็นได้ว่าโอกาสของแพนเทอรี่ที่เรามีนะครับซึ่งทำให้เรามีโอกาสที่ทำได้หลายสิ่งสำคัญเราเห็นได้ว่าในทางวงการวิทยาศาสตร์เนี่ยโดยเฉพาะไบโอเทคเองเนี่ยเราพัฒนาด้านสายของจีเนติกมาเยอะนะครับนะสิ่งสำคัญเราพบว่าเรายากมากที่เราจะเห็นพลังสูงสุดของเจเนติกของพืชได้แต่เมื่องานทางแพนเทอรี่เข้ามาเนี่ยทำให้เราสามารถใช้สภาพแวดล้อมที่เหมือนกันแล้วทดสอบพลังทางเจเนติกเหล่านี้เมื่อ G กับ E รวมตัวกันนะครับเจเนติกและสิ่งแวดล้อมรวมตัวกันจึงทำให้เราสามารถเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆสามารถครีเอทสิ่งต่างๆออกมาได้ทั้งที่เขาไม่ได้สร้างในธรรมชาติและที่สร้างมาใหม่ด้วยกระบวนการควบคุมสภาพแวดล้อมเหล่านี้นะครับในระบบแพนแฟคทอรี่นะครับเรารวมถึงเรื่องของไทม์ชิปไลติ้งนะครับโมโนโคมพวกนี้ระบบแสงระบบทิศทางของแสงนะครับนะอัปเปอร์เวิร์ดไซด์เวิร์ดอะไรพวกนี้นะครับนะแล้วก็รู้ว่า
พืชเนี่ยจะตอบสนองอย่างไรนะครับกระบวนการเนี้ยปิดแก๊ปช่องว่างงานวิจัยที่งานสาขาทางจีเนติกพยายามทำมาประมาณ30ปีเลยนะครับเข้ามาที่จะใกล้อาจารย์โคสัยจะพูดต่อยเรื่องพูดอยู่บ่อยเรื่องก้าวไปสู่ฟีโนมิกก้าวไปสู่โอมิกนะครับตัวนี้เองเนี่ยก็จะทำให้งานทางด้านเนี้ยเติบโตกันได้อย่างรวดเร็วนะครับรวมถึงการพัฒนาเอสบิดนิวฟิลของแพนไซแล้วก็สภาพแวดล้อมของการที่จะเราจะเข้าใจกระบวนการปลูกพืชบางคนอาจจะถามบอกว่าแล้วงานเหล่านี้มันก็คงจะอยู่ในภาคเอกชนแต่งานเหล่านี้จะไม่ได้อยู่แค่ภาคเอกชนนะครับผมบอกได้ตรงๆเลยว่าปัจจุบันนี้ AI IoT เข้ามาความเข้าใจองค์ความรู้ที่พิสูจน์ในแพนเทอรี่สามารถเอาไปส่งต่อให้ภาคเกษตรภาพใหญ่ประเทศไทยได้นะครับเช่นถามบอกว่าแต่ก่อนเนี้ยเราไม่ได้เคยเข้าใจชัดนะครับว่าถ้าให้ปุ๋ยพูดง่ายๆให้ปุ๋ยเนี่ยฮะเมื่อปุ๋ยฟอสฟอรัสให้อย่างเต็มที่สเตจไหนเป็นอย่างไรเราเข้าใจเพราะอะไรการทดสอบแต่เดิมเนี่ยถูกสภาพปัจจัยแวดสภาพแวดล้อมซึ่งมันไม่นิ่งอ่ะทำให้ผลการวิจัยไม่ชัดแต่องค์ความรู้แบบเนี้ยมันสามารถส่งต่อไปสู่กระบวนการผลิตเชิงเกษตรได้นะครับในภาพใหญ่นะครับตัวนี้เองนะครับท็อปปิกสำหรับ next generation ที่น่าสนใจสำหรับการทำวิจัยและการพัฒนาต่อไปก็คือเรื่องของ smart LED lighting อย่างที่อาจารย์โคไซบอกว่าความสามารถของพืชกับการดึงพลังงานแสงมาสู่การโตเนี่ยยังน้อยมากนะยังค่าอยู่ 0.0 กว่าเปอร์เซ็นต์ 0.0 กว่าเท่าเองนะ phenotyping นะครับนะการศึกษาการแสดงออกของพันธุกรรม breeding program นะครับยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับนะในการที่เข้ามาการผลิตเมล็ดการทำโปรแกรมปรับปรุงกันคือแล้วเรื่องของความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านี้รวมถึงการศึกษาโมเดลลิ่งและซิมูเลชันซึ่งจะทำให้เราสามารถพัฒนา AI เข้ามาได้ด้วยกระบวนการความสามารถเหล่านี้เองเนี่ยจะเห็นได้ว่าในสุดแล้วเราสามารถที่จะออกแบบอะไรออกแบบเชฟออกแบบคัลเลอร์ออกแบบเท็กเจอร์ได้อยากให้พืชของเรากรอบทำยังไงอยากให้เราหวานทำไงอยากให้มีไฟเบอร์เยอะทำยังไงอยากให้มีวิตามินซีสูงทำยังไงนะครับพวกนี้เราสามารถออกแบบโครงสร้างทางสรีระและวิซิโอของพืชได้แพนไฮนะลีฟเชฟอะไรเงี้ยความหนาของใบความตั้งของใบเป็นอาร์ติเทคเจอร์โดยการเข้าใจสภาพแวดล้อมฟังก์ชันของสารสำคัญภายในซึ่งไปสู่การผลิตสารสมุนไพรที่มีความสำคัญนะแอสโคบิกแอซิดแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆนะคาร์โบไฮเดรตโพลีแซคคาไรด์สารเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เองได้มีการทำแล้วในญี่ปุ่นแล้วเข้าสู่ในหลายอุตสาหกรรมทั้งในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางอุตสาหกรรมอาหารเสริมนะครับ physiological disorder ที่เคยพบว่ามันผิดปกติเกิดขึ้นจากอะไรที่เวลาเลี้ยงไปธาตุอาหารเข้มข้นใบมันก็จะไหม้นะครับนะเลี้ยงไปนะครับวันดีคืนดีมันก็อวบน้ำขึ้นมานะครับพวกนี้งานทางด้านนี้ทำให้เราเข้าใจอย่างชัดเจนในประเด็นพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์รวมถึงรสชาติเฟเวอร์นะครับการออกดอกอโรมาต่างๆด้วยนะครับพวกนี้นะสารเหล่านี้เป็นสาร secondary metabolite ซึ่งสามารถศึกษาฟังก์ชันทางไบโอเทคเองเราก็สร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับความสามารถในการวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ได้นะครับรวมถึงเรื่องสำคัญก็คือรสชาติเหล่านี้ cell wall thickness นะครับ smoothness นะครับเหมือนกับเวลาเรากินดื่มกาแฟนะครับมันไม่ใช่แค่ดื่มให้แก้ง่วงนะครับนะมันมีทั้งรสเปรี้ยวนิดๆฝาดนิดๆขมนิดๆพวกนี้มันออกมาจากกระบวนการสร้างแพนแบตเตอรี่นะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าใครเคยไปอ่านดูรีวิวในกัญชาเนี่ยมันก็จะมีกัญชารสมิ้นกัญชารสลาเวนเดอร์พวกนี้ครับเกิดจากเทคนิคของการออกแบบดีไซน์การทำสภาพแวดล้อมนะครับเชลล์ไลท์นะครับพวกนี้ก็ทำให้มีอายุการใช้งานที่สูงขึ้นความเข้าใจเหล่านี้ก็จะเชื่อมโยง environment และ genotype กับ phenotypeenvironment แล้วก็ genotype เข้ามานะครับแล้วบริหารจัดการ phenotypic ออกมาไปสู่การบริหารจัดการการปรับใช้ในสิ่งต่างๆได้อย่างประสิทธิภาพนะครับเราจะเห็นได้ว่า breeding program เป็นสิ่งที่อาจารย์โคไซเสนอว่าทำอย่างไรที่ทำให้พืชโตเร็วขึ้นนะครับเราต้องเข้าใจนะครับพลัง2ส่วน genetic และสิ่งแวดล้อมนะ genetic เนี่ยนะครับก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้พืชเติบโตเร็ว high plant densityใช้พลังงานที่ต่ำนะครับ high CO2 นะครับนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยtargetของฟังก์ชันหรือสารสำคัญนะครับความต้านทานต่อสภาพต่างๆอย่างเช่นทิปเบิร์นบ้างนะครับความต้านทานต่อสภาพขาดน้ำนะครับนะหรือการใช้ปุ๋ยน้อยและโตเร็วนะครับ low resistance ต่อ environmental และ disease state ต่างๆนะครับความการที่พืชมีลักษณะเตี้ยแคะก็ทำให้ประหยัดพื้นที่ทำให้การพัฒนาพันธุ์พืชในเชิงของยานะครับรวมถึงการติดผลผลิตนะครับการสร้างผลขึ้นช็อตอินเตอร์โนดคอมแพค
ฟังก์ชันลิฟต์แล้วพวกนี้นะงานทางด้านอย่างเช่นบอนไซนะสามารถทำได้เกิดขึ้นเราเคยเห็นไหมครับแต่ก่อนนะครับญี่ปุ่นนะครับไอ้ต้นแอปเปิลต้นสาลี่โตสูง4เมตร5เมตรนะปัจจุบันนะครับเป็นต้นไม้แคะไปหมดแล้วครับนะสูงระดับแค่คนเอื้อมหยิบได้นะครับเซลล์โพลิเนชันที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบได้อย่างเช่นมีระบบการใช้ลมเข้ามาช่วยในการผสมสตรอเบอรี่ได้มีสตรอเบอรี่สายพันธุ์ที่ผสมตัวเองได้นะครับงานเหล่านี้เอง AI กำลังเข้ามาในสู่ยุคของมันที่นี่ปัจจุบันนี้เองเนี่ยแพลนเนอรี่ที่เป็นแอดวานซ์ต่างๆเนี่ยก้าวเข้าสู่แพลนเนอรี่ยุค AI กันนะครับเพราะนั้นเองพวกนี้เองก็จะกำลังพยายามเร่งศึกษาปัจจัยนะครับในเรื่องของแพลนโกรธนะฮะเรสปอนส์กับความสามารถในการใช้รีซอสต่างๆการในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอากาศมาร์เก็ตไพรส์ AI เองเนี่ยจะทำให้เราสามารถบริหารจัดการพืชเหล่านี้ได้ตามโปรแกรมแล้วมันก็จะแม่นยำขึ้นนะครับประสิทธิภาพก็จะรวดเร็วขึ้นนะครับไปสู่การสร้างสมาร์ทแพลนแฟคทอรี่ขึ้นแล้วก้าวเข้าสู่ยุค IoT ขึ้นนะครับนะเราเห็นได้ว่าอาจารย์โคไซก็ได้มีการคอมบิเนชันนะฮะดีเทอร์มินของปัจจัยต่างๆจะเห็นได้ว่าด้วยปัจจัยที่มันแต่มันมีฟังก์ชันต่างๆมากมายแบบนี้มันจึงสามารถจะออกปัจจัยมากมายที่จะควบคุมให้พืชเนี่ยมีคาแรคเตอร์และไทป์ต่างๆได้มากมายนะครับซึ่งตรงนี้เองนะกระบวนการเลี้ยงเหล่านี้ก็เหมือนเกินกับการเลี้ยงจีเนติกพันธุกรรมของเรา ACTG เนี่ยครับผมนะเราจะเห็นได้ว่านะครับโฟร์ไทป์ของโมเดลเพื่อจะ4ชนิดของ implement ของ Pantry เนี่ยก็ได้เกิดขึ้นนะครับเพื่อพัฒนางานเข้าไปสู่การทำปลายทางคือการจัดการฐานข้อมูลนะครับตรงนี้เองต้องบอกว่าโลกปัจจุบันนี้กำลังก้าวเข้าสู่โลกเขาเล่นของเรื่องของฐานข้อมูลตัวอย่างเช่นถ้าเราเข้าใจองค์ความรู้ของพืชเขตร้อนที่ตอบสนองกับอุณหภูมินะครับนะตรงนี้เองเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าการเคลื่อนแมสขนาดใหญ่ของโลกการผลิตมันจะเห็นขึ้นอย่างปัจจุบันนี้ทุกคนได้ว่าอุณหภูมิของโลกเนี่ยกำลังสูงขึ้นอย่างเรื่อยๆพันธุ์พืชเนี่ยกำลังลดน้อยหายไปเรื่อยๆองค์ความรู้เหล่านี้สามารถไปตอบได้ว่าพืชตัวไหนจะสูญพันธุ์อย่างรวดเร็วแล้วจะมีการอีวอลูชั่นการเปลี่ยนแปลงของพืชในโลกนี้อย่างไรนะขณะเดียวกันเราเห็นได้ว่ากระบวนการที่อาจารย์ทากากิพูดเมื่อเช้าเรื่องของพันธุ์ลี่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อิมเมจแค่ของโอ้โหโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แต่เห็นได้ว่าพันธุ์ลี่เนี่ยมันมีไทป์ของมันนะครับตั้งแต่มินิสเกลนะครับสำหรับโฮมสำหรับโรงเรียนนะครับคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์รีสตองมันมาในชื่อเรื่องของการบันเทิงความรู้สึกนะครับสำหรับผู้ที่จะต้องอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ต้องมีความเครียดพวกนี้ก็จะเข้ามาสามารถเก็บผักกินได้ในบ้านที่เป็นผักที่มีคุณภาพมีเดียมสเกลที่อยู่ในช้อปปิ้งมอลล์นะครับหรืออยู่ในรีสตองอย่างเงี้ยนะครับลาร์จสเกลซึ่งจะผลิตขนาดใหญ่กันนะครับนะนอกจากนี้แล้วอาจารย์ก็ได้สรุปมาเรื่องของสิ่งสำคัญเห็นไหมครับมาถ้าหากว่าท่านใดจะทำแฟคทอรี่ก็ต้องมาดูเรื่องดีไซน์และแมเนจเมนต์นะครับเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาก่อนที่จะคิดจะลงทุนเราต้องหาตัวนี้ให้ได้นะครับในเรื่องของผมบอกเลยตรงๆว่าตัวนี้จะพาเราได้กำไรหรือเราปิดล้มละลายนะ productivity เกิดขึ้นนะครับมันจะเป็นอย่างไรนะครับต้องมองและให้แทงทะลุ business ให้ได้นะครับตรงนี้นะครับ production ที่จะเกิดขึ้นของแฟคทอรี่สามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างไรนะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพ Advanced Technology ที่จะเข้ามาในยุค AI เนี่ยนะครับนะแฟคทอรี่สามารถ contribute แก้ปัญหาในทั้ง local และทั้ง global ใน food supply ในเรื่องของอาหารนะครับในเรื่อง issue ต่างๆของโลกครับแล้วได้ฝากไว้ในเรื่องการจัดการที่สำคัญก็คือดีไซน์ระบบการออกกับ architecture คือพืชนะครับดีไซน์การพืชอย่างที่เดี๋ยวนะในตอนท้ายเดี๋ยวผมก็จะมีเรื่องพอเราเปลี่ยนดีไซน์ปั๊บเนี่ยเราสามารถผ่านจุดคุ้มทุนได้ฮะ construction ของ system นะครับการทำงาน modeling data collection simulation production process management นะครับ matching สิ่งที่เกิดขึ้นของข้อมูลแล้วก็เอาไปสู่กระบวนการบริหารจัดการผลนะครับพารามิเตอร์เหล่านี้ในการ modify ในเชื่อมอยู่มันเห็นได้ว่าข้อมูลต่างๆมันเชื่อมเป็น network กันสิ่งเหล่านี้เองนะครับสวทช.เองเนี่ยมาตั้งมั่นที่จะพัฒนานะครับเราโชคดีนะครับที่เราเนี่ยเรานำเข้าเทคโนโลยี 100% จากญี่ปุ่นพร้อมที่ปรึกษานะครับนะพร้อมบุคลากรที่จะเข้ามาช่วยกันในการทำงานตัวนี้เพื่อจะนำข้อนำความรู้เหล่านี้ถ่ายทอดเข้าสู่ภาคธุรกิจและภาคสังคมของประเทศไทยนะครับนะ
อย่างวันนี้เองเราก็ต้องขอบคุณอาจารย์โคไซอย่างมากนะครับและอาจารย์ทากากินะครับอาจารย์โคไซเนี่ยก็อายุเยอะนะครับอายุมากแล้วครับนะอาจารย์ซึ่งอาจารย์ให้โอกาสกับประเทศไทยอย่างมากนะครับสำหรับการพัฒนาแฟนตาลีอาจารย์มีหนังสือ4เล่มนะครับที่อาจารย์เขียนนะก็สามารถเขียนก็นะหาเข้าไปอยู่ในมีจำหน่ายอยู่ในเว็บไซต์นะครับก็ลองเข้าไปดูในนี้ผมบอกว่าพิสูจน์ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสวทช.ก่อตั้งแฟนตาลีโดยเปิดคัมภีร์ไบเบิลนี้แล้วก็สร้างตามคัมภีร์ไบเบิลนะครับพิสูจน์ว่าสร้างได้จริงนะครับแสดงว่าคัมภีร์นี้ใช้ได้นะครับผมนะครับนะก็สรุปสิ่งที่อาจารย์โปรเฟสเซอร์โคไซได้นำเสนอเราในภาคภาษาอังกฤษเมื่อเช้านะครับนะผมก็พยายามก็นำมารวบสรุปรวบยอดให้เห็นภาพรวมนะครับนะพร้อมเติมเรื่องประสบการณ์ที่ได้เห็นและได้ไปดูหลายๆที่ของแฟนตาลีในญี่ปุ่นแล้วก็ในหลายๆที่ของโลกอยู่ครับครับขอบคุณมากครับสำหรับในเบื้องต้นครับ